วัสดีค่ะพบกับมาดามคันทรีของดีในบ้านและสวนกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของไม้ด่างกันอยู่นะคะแต่ด่างวันนี้นะคะเป็นด่างที่ด่างอย่างคล้าใครก็กล้าเล่นนะคะก่อนจะไปฟังรายละเอียดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์ไม้นะคะทุกพันธุ์ทุกขนาดทุกราคาค่ะอย่าลืมนะคะค่ะมาดูลักษณะทั่วไปกันเลยนะคะคล้าเป็นพันธุ์ไม้ที่มีหัวหรือว่าเงาอยู่ใต้ดินค่ะการเจริญเติบโตนะคะก็จะแตกเป็นกอนะคะลำต้นนี่มีความสูงถึง 1-2 เมตรกันเลยนะคะลำต้นเป็นไม้อวบน้ำค่ะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะออกใบเป็นกาบหุ้มลำต้นสลับกันค่ะแล้วก็ก้านใบออกกันเป็นแผ่นใบนะคะใบมีลักษณะคล้ายรูปไข่ปลายเว้าหรือแหลมนะคะส่วนสีสันนี่ก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดพันธุ์ของคล้านะคะส่วนการเป็นมงคลนะคะคนไทยเชื่อว่าบ้านใดที่ปลูกต้นคล้าไว้ประจำบ้านนะคะก็จะช่วยคุ้มครองรักษาให้มีความสุขค่ะเพราะว่าคล้าหรือว่าคลุ้มนี่นะคะคือการคุ้มครองค่ะปกป้องรักษานะคะคนโบราณยังเชื่อว่าคล้าหรือว่าคล้าคลาดคือการคลาดแคล้วจากพิษภัยศัตรูทั้งหลายทั้งปวงค่ะมาดูตำแหน่งที่ปลูกกันละคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยนะคะควรจะปลูกต้นคล้าไว้ทางทิศตะวันออกค่ะผู้ปลูกนะคะควรจะปลูกไว้ในวันเสาร์ค่ะเพราะว่าโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาคุณเนี่ยทั่วไปเนี่ยให้ปลูกในวันเสาร์ค่ะมาดูวิธีการปลูกนะคะวิธีที่นิยมกันนะคะก็จะมีอยู่2วิธีค่ะวิธีแรกเลยนะคะนั่นก็คือการปลูกในกระถางค่ะเพื่อเป็นไม้ประดับในอาคารหรือนอกอาคารก็ได้นะคะสำหรับปุ๋ยนะคะนิยมใช้ปุ๋ยคอกนะคะหรือว่าปุ๋ยหมักแกลบนะคะดินร่วนในอัตราส่วน1:1:1นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เปลี่ยนกระถางประมาณ 1-2 ปีต่อครั้งค่ะถ้าสำหรับใครที่ปลูกประดับไว้ในอาคารนะคะควรจะให้ได้รับแสงแดดบ้างค่ะอย่างน้อยก็ 3-5 วันต่ออาทิตย์นะคะวิธีการที่2นะคะนั่นก็คือการปลูกในแปลงนะคะเพื่อปลูกประดับบริเวณบ้านหรือว่าสวนนะคะการใช้ปุ๋ยก็เหมือนกันค่ะก็จะเป็นดินปุ๋ยหมักนะคะต่อดินร่วนในอัตราส่วนที่1:2ค่ะแล้วก็ผสมดินแล้วก็ปลูกได้เลยนะคะโบราณนิยมปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มมาดูนะคะว่าคล้าเก้าอย่างมีอะไรบ้างค่ะ1นะคะคล้าไวท์ฟิวชั่นนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคล้าราชพัฒน์หรือว่าคล้าด่างขาวนะคะก็มาดูราคากันก่อนนะคะแล้วแต่ขนาดของต้นค่ะราคาบางต้นก็สูงนะคะ2นะคะคล้าใบแตงโมค่ะค่ะรูปร่างหน้าตาก็เหมือนแตงโมจินตลานะคะเขียวขจีสีสมอนสวยงามค่ะทีนี้ก็มาดูราคากันเลยนะคะใครจะซื้อมาสะสมหรือว่าใครจะซื้อมาลงทุนค่ะในช่วงโควิดแบบนี้นะคะน่าสนใจมากเลยค่ะมาดูลำดับที่3ค่ะคือคล้าใบตองค่ะค่ะลักษณะก็สวยเก๋ไปอีกแบบนึงนะคะมีเส้นขาวลายอยู่บนใบเขียวนะคะนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะคะสำหรับราคานะคะลำดับที่4ค่ะคล้าขุนแผนค่ะฟังชื่อมันก็น่าตื่นเต้นแล้วนะคะลองมาดูลวดลายของเธอกันเลยค่ะก็อาจจะมีสีไม่เหมือนกันนะคะมีสีออกม่วงๆแล้วก็สีออกเขียวๆนะคะลำดับที่5นะคะคล้าเสน่ห์นางพิมพ์ค่ะในเมื่อมีขุนแผนก็ต้องมีนางพิมพ์นะคะแต่รูปร่างหน้าตาของเธอจะใบจะแหลมเรียวกว่านะคะลำดับที่6ก็คือคล้าหางนกยูงนะคะหน้าตาก็จะคล้ายๆกับหางนกยูงค่ะสวยงามค่ะโอ้โหปฏิเสธกันไม่ได้เลยนะคะกับความงามของหางนกยูงค่ะใครสนใจก็แปะชื่อร้านไว้ให้แล้วนะคะลำดับที่7คือคล้ากาเวาเขียวนะคะก็สวยงามค่ะลายออกเขียวๆนะคะ
ลำดับที่8นะคะคือคล้าแววมยุราค่ะนี่ก็ลายลวดลายสวยงามค่ะเก๋ไปอีกแบบนึงค่ะลำดับที่9นะคะคล้าใบเงินค่ะลักษณะของเขานะคะมีสีขาวอยู่ตรงกลางใหญ่นะคะแล้วก็ขอบเขียวค่ะสวยงามค่ะลำดับที่10ค่ะคล้าม้าลายค่ะค่ะก็จะมีลายลวดลายนะคะเหมือนม้าลายนะคะสีเขียวแก้มขาวค่ะคล้าลำดับ11ในวันนี้นะคะนั่นก็คือนางพญาคล้าทองค่ะใบเขาก็จะมีด่างมีแก้มสีชมพูสีขาวสีเขียวด้วยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างราคาโดยคร่าวๆนะคะค่ะจากทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของคล้านะคะซึ่งจริงๆแล้วคล้าก็จะมีอีกหลายชนิดนะคะที่ไม่ได้นำเสนอนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นไม้ด่างนะคะคล้าของเราก็ยังมีด่างที่สวยงามนะคะสามารถทำราคาแล้วก็มาสร้างรายได้กันในช่วงโควิดติดบ้านกันแบบนี้นะคะหลายๆคนที่ยังหาอาชีพอยู่นะคะก็ลองมองหาไม้ประดับแบบนี้มาขายกันได้นะคะขายทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจอยู่นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารดีๆเกี่ยวกับพันไม้มานำเสนอกันอีกค่ะสวัสดีค่ะมาดูไม้ด่างนะคะด่างแบบนี้ก็ยังดูมีราคาอยู่นะคะไม่ใช่คล้าไม่ใช่คล้าแต่ว่าเป็นด่างที่ยังดูดีอยู่นะคะเห็นไหมคะเราก็ปลูกให้มันสวยงามอ้วนท้วนสมบูรณ์ค่ะแบบนี้เป็นก้านเขียวนะคะน่าจะเป็นสาวน้อยประแป้งค่ะนี่ค่ะมาทางนี้นะคะวันนั้นนำเสนอไปทีนึงแล้วนะคะเป็นไม้มงคลนะคะตระกูลเดียวกันกับสาวน้อยประแป้งแต่ว่าต้นเขาขาวนะคะลำต้นเขาขาวค่ะแถวนี้นะคะก็ใช้ปุ๋ยชีวภาพค่ะใช้ปุ๋ยชีวภาพนะคะแล้วก็ใช้ดินปุ๋ยนะคะเพราะว่าแถวนี้จะดินไม่ค่อยสวยพอใส่ดินปุ๋ยเข้าไปกับปุ๋ยชีวภาพแล้วต้นก็เลยสวยว่านนะคะนี่ค่ะไม้ราคานี้ก็ยังดูดีกันอยู่นะคะ